รือทางเวอร์วันสนับสนุนโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนกลับมาพบคุณทำเงินกับคุณเอกพิทยานะคะแล้วก็ซอกก็สิบกันนี้นาค่ะในบรรยากาศที่ตลาดหุ้นเริ่มเงียบเหงาลงไปทุกทีเมื่อวานซื้อขายเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่คะ 21,000 ล้านฮะต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าปกติฮะคือคนเขาเจียวคนหายตั้งแต่วันจันทร์แล้วคุณเอกต่างประเทศเขาปิดกันหมดใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยแสดงว่ารอของดีรออะไรรอของดีแต่ผมบอกคุณให้นะยังไงคะผมยังยืนยันนะที่ผมบอกไว้เมื่อวานว่าในช่วง2วันสุดท้ายเนี่ยหรือ 2-3 วันสุดท้ายจะมีความผันผวนเล็กๆคุณลองดูผมยังยืนยันผันผวนแหมความจริงไม่นึกว่าจะไม่มีแล้วนะคุณเอกผมย้อนให้คุณฟังได้ไหมคุณจำวันหนึ่งในการส่งมอบออปชั่นของไตรมาสหนึ่งในปีนี้ช่วงคอมาร์เก็ตได้ไหมอ๋อค่ะทำไมวันนั้นเนี่ยมันอยู่ดีมันลงไป10จุดแล้วมันขึ้นไป10จุดล่ะมีโอกาสนะที่เหตุการณ์ลักษณะนี้จะเกิดขึ้นในช่วง3วันนี้มีโอกาสสูงดังนั้นอาจจะมีจังหวะนะคะสำหรับการลงทุนถ้าใครยังอยู่ในวันนั้นอยู่นะคะยังไงก็ตามเรายังอยู่คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันหุ้นเบญจภาคีกันก่อน5หุ้น5บล็อกใครแนะนำหุ้นตัวไหนบ้างในช่วงที่ตลาดเงียบเหงาแบบนี้ต้องบอกว่ามีหุ้นให้ลงทุนด้วยเหมือนกันใช่ว่าไม่มีนะคะแล้วคัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะอุ้ยใจตรงกับนี่นาคำจริงนี่นาจะพูดตัวนี้ AOT อ๋อก็ราคาลงมาแล้วไงคือเขาให้ถึง82บาทแต่เนื่องจากว่าคือช่วงนี้คนเดินทางอย่างคุณเอกก็ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศตอนนี้คือคักมาก AOT แล้วก็ได้รับผลบวกคือทั้งปีเนี่ยเปิดประมูลนะคะพวกธุรกิจดิวตี้ฟรีพื้นที่เชิงพาณิชย์พื้นที่เชิงการค้าได้เงินมามากกว่าสัมปทานเดิมถามนิดนึงเมื่อวานคนก็ผิดหวังเรื่องของค่าจ่ายดิจิทัลฟรีของดอนเมืองทำไมมันต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดอ่ะอย่าเพิ่งคุยดีกว่าเดี๋ยวเราไปคุยในสกอร์สิเพราะนี่เป็นประเด็นที่เราจะไปคุยกันด้วยอันนี้มองว่าเป็น LT ของคุณเอกใจตรงกันไหมคะหรือว่ามีตัวอื่นแนะนำวันนี้ผมเลี่ยงเป็นตัวเล็กๆคือจริงๆผมเชียร์สินค้าพวกพันธุ์ LT ผมก็ว่าราคานี้ไม่แพงนะนะครับเพราะว่าอยู่ดีคุณทำธุรกิจเนี่ยหนึ่งคุณผูกขาดสองคุณได้รายได้จากสัมปทานทีมพาวเวอร์อยู่แล้วปีละเท่าไหร่รู้สึกถ้าจำไม่ผิดหมื่นกว่าล้านนะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะบริหารยังไงเนี่ยคุณก็กำไรอยู่แล้วเพราะว่าธุรกิจอย่างเงี้ยน่าลงทุนครับแต่ว่าจังหวะราคาน่าสนใจมากกว่านะคะว่าช่วงไหนอย่างไรเห็นคุณเอกบอกว่าตอนนี้ลงทุนได้ก็เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันนะคะส่วนไปดู DW กันต่อดีกว่าว่าเมื่อวานนี้อะไรคึกคักกันบ้างนะคะ DW เมื่อวานนี้แม้ว่าตลาดหุ้นจะซบเซาแต่ DW ก็มีเข้ามาด้วยเหมือนกันคุณเอกครับ SGP อู้เข้ามาส่งสัญญา134201A บวกมา185.7% มีข่าวอะไรหรือเปล่าเนี่ยเมื่อวานมีแต่คนถามจริงมีคนถามนี่นาด้วยเหมือนกัน SGP แต่ผมไม่ได้ตามนะข่าวอะไรใช่ค่ะซึ่งตัวนี้เป็นกลุ่มธุรกิจนะคะพวกแบบโรงไฟฟ้าขนาดเล็กอ๋อค่ะไม่แน่ใจว่าเข้าไปได้โรงไฟฟ้าอะไรหรือเปล่านะคะ อันนี้เข้ามาถึง2สัญญาอีกสัญญานึงก็คือ SGP 134204A นะคะได้มา 45.95% โอ้โหต่างกันมากเลยนะคุณเอกทั้งที่เป็นสัญญาเดียวกันนะคะสัญญาใกล้ๆกันไม่อันเดียวกันนะคะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามนะคะที่ Thai Wallet นะคะหรือจะเป็น DW13 ที่ LINE @ก็ได้ค่ะเข้าไปเช็คที่ผ่าน Facebook นะคะแล้วก็ตัว LINE ค่ะก็จะสามารถนะคะสร้างความเคลื่อนไหวนะคะสำหรับ DW13 ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเอาล่ะค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่ท่ากัศยานแห่งชาติของเราอีกแล้วครับท่านอีกแล้วความจริงปีนี้คุยเรื่อง LT เยอะมากเยอะมากครับแล้วก็ผมคิดว่าทุกคนก็ต้องใช้ครับใครจะไปต่างจังหวัดเหมือนผมเนี่ยก็ต้องใช้ใครไปต่างประเทศตอนนี้เขาไปต่างประเทศกันเยอะนะถูกต้องยิ่งต้องใช้ครับคือคาดการว่าโอ้โหผู้โดยสารน่าจะคึกคักแล้วก็ทำตัวเลขดีด้วยนะคะแต่ว่าประเด็นสำคัญเราจะไปดูธุรกิจนอนแอโรดีกว่าค่ะเพราะว่าเป็นขุมทรัพย์จริงๆสำหรับ AOT ติดตามในซักกอสิบค่ะพูดถึงธุรกิจของ AOT นะคะถ้าเกิดเป็นสายการบินหรือว่าการให้บริการสนามบินเนี่ยแน่นอนค่ะว่าเป็นรายเดียวและอีกธุรกิจหนึ่งที่จะต้องจับตาเป็นพิเศษเลยก็คือธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับสายการบินต่างๆนี่แหละค่ะที่มันจะสร้างรายได้ AOT เขาตั้งเป้าเลยนะคะว่าต้องการจะให้สัดส่วนรายได้ตรงนอนแอโร่เนี่ยขึ้นมาให้ได้เกินกว่า 50% ปัจจุบันนี่คือต่ำกว่านะคะเพราะอะไรรู้ไหมคือนอนแอโร่เดิมในสมัยโบราณนี่นะก่อนจะเป็น AOT เนี่ยมันไม่ค่อยสร้างรายได้เท่าไหร่นะครับแล้วเขามาเพิ่มสร้างรายได้และต่อไปเขามองไปถึงอนาคตว่าถ้ามีคนเข้ามาแข่งขันผมยกตัวอย่าง
อุตภาอย่างเงี้ยไม่ใช่ของ AOT ค่ะถ้าเขาบริหารนันแอโร่เนี่ยขึ้นมาได้เยอะๆเนี่ยมันจะมีการกระจายความเสี่ยงและมันก็สำเร็จอย่างหนึ่งในปีนี้ก็คือเรื่องของการจ่ายสัมปทานของคิมพาวเวอร์ซึ่งเป็นจำนวนมหาศาลเท่าที่ประวัติศาสตร์เมืองไทยจะมีมาก็เพราะว่าก่อนหน้านี้จ่ายตังค์ไม่ได้ต้องบอกเลยนะคะว่าในปี2562 AOT เปิดประมูลนะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดิวตี้ฟรีพื้นที่ค้าปลีกพื้นที่เชิงพาณิชย์เยอะแยะมากมายมีทั้งเสียงต่อต้านมีทั้งเสียงบอกว่าเอ๊ะผูกขาดหรือเปล่าปรากฏว่าพอเปิดเผยรายได้ที่มีการประมูลออกมาก็ถือว่าเป็นไปตามที่ตัวเลขชัดเจนเลยคิงพาวเวอร์ยอมควักเงินจ่ายไปดูที่ขุมทรัพย์ใหญ่ก่อนเลยนะคะสนามบินสุวรรณภูมิเปิดทั้ง2ด้านเลยค่ะก็คือดิวตี้ฟรีแล้วก็ค้าปลีกครับคือต้องบอกว่าทั้งหมดนี้คิงพาวเวอร์เหมาๆแล้วนะคะใช่เหมาๆหมดเลยไม่มีใครแข่งได้แต่คุณอย่าลืมนะเดิมเนี่ยก่อนที่จะมีการประมูลสัมปทานเนี่ย AOT มีอุปสรรคเรื่องนี้นะเพราะว่ากรมธนารักษ์เนี่ยขึ้นค่าเช่าตั้งแต่ต้นปีถ้าคุณจำได้และมีผลย้อนหลังในบางปีด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าพอมาดูการประมูลที่เกิดขึ้นนี่มันคนละเรื่องเลยค่าเช่าที่ขึ้นมันนิดหน่อยนิดเดียวเทียบกับรายได้ในอนาคตไม่ต้องบอกว่าคือสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตัว King Power ยอมจ่ายนี่นะเชื่อว่าที่เขายอมจ่ายเพราะว่าการขยายพื้นที่สนามบินเหรอมันมีอยู่แล้วเอาตรงๆนะถ้าถามผมผมคิดว่าเขายอมจ่ายเพราะว่าที่สุวรรณภูมิเนี่ยคู่แข่งเขาเยอะแล้วเขาต้องครองให้ได้เพราะว่านี่ถิ่นเขาอ๋อด้วยค่ะคุณดูดอนเมืองเมื่อวานสิอ๋อไม่อย่าที่ก่อนสุวรรณภูมิก่อนเดี๋ยวอย่าพูดสุวรรณภูมิก่อนค่ะสุวรรณภูมิคือสิ่งหนึ่งที่ King Power ต้องเอาก็แน่นอนว่าเป็นเจ้าอยู่แล้วอันที่สองก็คืออนาคตการขยายพื้นที่สนามบินเซ็นทรัลไรท์เทอร์มินอลต่างๆดังนั้นเนี่ยจะหลุดได้ยังไงแล้วเจ้าถิ่นน่ะคุณต้องคิดดูนี่คือเจ้าถิ่นนี่คือยอมควักเงินนะคะเพิ่มขึ้นไป 15,419 ล้านบาทเฉพาะดิวตี้ฟรีจากก่อนหน้านี้คุณเอกดูสิมันคนละเรื่องเลยอ่ะอันนี้ต่ออะไรนะอันนี้คือปีแรกปี2563ที่จะจ่ายนะที่เพราะว่าเขาแบ่งจากmaximum guarantee ครับขณะที่ปีล่าสุดเนี่ยที่จ่ายให้กับ LT 5,377 ล้านบาทอันนี้ขึ้นมาแล้วนะผมบอกเอาหรอครับนี่ขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้คงน้อยมากอ่ะพื้นที่ค้าปลีกนะคะให้ไปนะคะ 5,798 ล้านบาทจากก่อนหน้านี้ให้ AOT ไป 2,198 ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญคุณดู 5,000 เพิ่มเป็น 15,000 เอาคร่าวๆนะ3เท่าอ่ะจริงค่ะคือยอมอ่ะยังไงก็ต้องเอาให้ได้นะคะออมาดูทางด้านสนามบินภูมิภาคซึ่งประมูลใกล้เคียงกันเลยเพราะว่าเป็นสัญญาเขาแตะสัญญาออกมาก็เช่นเดียวกันให้ไปถึง 2,331 ล้านบาทอันนี้นะคะก็เดี๋ยวจับตาดูแล้วกันใช่ค่ะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาเขาบอกว่าเป็นแค่ภูเก็ตที่เดียวที่มียอดขายดีขณะที่ยอดขายอื่นไม่ค่อยดีและล่าสุดสัปดาห์นี้เลยเปิดเมื่อวานนี้ข่าวออกเปิดมาเรียบร้อยแล้วว่าพื้นที่ดิวตี้ฟรีเฉพาะดิวตี้ฟรีนะคะครับคนที่ได้ไปก็คือ King Power ให้ไป 1,542 ล้านบาทจากก่อนหน้านี้จ่ายอยู่ที่833ล้านบาทคือดูสัดส่วนเนี่ยมัน3เท่าใกล้เคียงกันคุณดูนะสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจากสัมปทานเดิมมัน3เท่าใกล้เคียงกันหมดนะครับแต่ผมมีข้อสังเกตคือเดิมเนี่ยสนามบินดอนเมืองเนี่ยไม่ใช่เป็นไฮไลท์เท่าไหร่เพราะว่าตัวของโลคอสเขาไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่แต่ตอนนี้ถ้าคุณลองขึ้นเดินทางไปต่างประเทศนะเกือบทุกสายการบินที่เป็นโลคอสใช้สนามบินดอนเมืองแล้วก็ความคึกคักเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญเลยนะใช่ค่ะนะครับแต่ผมแปลกใจว่าเมื่อวานไม่ออกมาแค่ 1,500 มีคนมองเหมือนกันว่าเกลียวตัวเลขต่ำไปเพราะว่าก่อนที่จะมีการเปิดสอบประมูลทุกคนบอกโอ้โหดอนเมืองเนี่ย 4,000 เขาคาดการณ์ว่า 4,000 ต่ำสุดคือ 3,800 ใช่ปรากฏพอมา 1,500 อ้าวเกิดอะไรขึ้นคู่แข่งน้อยค่ะใช่ไหมผมว่าละเพราะอะไรรู้ไหมเวลาคุณทำการประมูลเนี่ยเรื่องของการประมูลเนี่ยการที่คุณจะได้ราคาสูงๆมันมีทิกอยู่อย่างนึง มันต้องมีคู่แข่งเยอะใช่ค่ะถ้าคู่แข่งไม่เยอะเนี่ยนะราคาที่คุณได้จบประมูลอ่ะราคาจะน้อยดิฉันว่าน่าจะเป็นผลมาจากดิวตี้ฟรีที่สุวรรณภูมิตอนนั้นโอ้โหคึกคักมากลอตเต้ก็เข้าบรรดาน่าจะว่าเป็นที่อังกฤษด้วยมั้งคะที่เป็นดิวตี้ฟรีที่อังกฤษตอนนั้น 4-5 เจ้าอ่ะและเป็นเจ้าใหญ่ๆทั้งนั้นเป็นการรวมตัวมาด้วยคิงพาวเวอร์กลัวเหมือนกันใช่ว่าไม่กลัวแต่นี้เมื่อวานมีคนไอ้วันก่อนมีคนประมูลกี่เจ้า2มีแค่คิงพาวเวอร์กับเดอะมอลล์อ่ะเห็นมั้ยจบเลยเพราะเดอะมอลล์เนี่ยคิงพาวเวอร์เค้ารู้แล้วว่าคุณใส่เท่าไหร่ถ้าเกิดรายอื่นเข้ามาอย่างเบอร์2ที่ประมูลสุวรรณภูมิคืออะไรลอตเต้ใช่มั้ยใช่ค่ะมีลอตเต้ด้วยแล้วก็มีทางด้านดิวตี้ฟรีที่อังกฤษด้วยนะคะที่เข้ามาต้องบอกว่าอันนี้ล่ะค่ะทําให้คิงพาวเวอร์เหมารวมไปแต่ก็ต้องยอมจ่ายมากขึ้นรวมแล้วนะคะทั้งหมดที่มีการประมูลและมีตัวเลขออกมา 25,000 ล้านบาท
เฉพาะแค่ปีแรกเพราะว่าปีต่อไปเขาเอาจากตัวเลขรายได้แล้วก็การเพิ่มขึ้นตามเงินเฟ้อด้วยค่ะซึ่งก็จะมีผลนะคะต่อ AOT รายได้ก็จะเพิ่มตามขึ้นไปด้วยใช่ใช่และราคาตอนนี้ตกมาเหลือสัก70บาทผมว่าก็น่าสนใจนะดังนั้นเทียบกับรายได้รวมไปถึงการเติบโตในอนาคตยังไงก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ผมว่าราคานี้น่าสนใจคือคุณต้องแยกให้ออกระหว่างที่คุณไปอิจฉาเขาว่าเขาได้โบนัส 6.5 เดือนใช่มั้ยใช่ค่ะแล้วคุณไม่ได้โบนัสทำไมเขาผูกขาดคือคุณต้องแยกให้ออกนะแต่คุณกำลังซื้อหุ้นเนี่ยคุณเป็นผู้ถือหุ้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยคุณต้องเลือกเอาว่า1คุณอยากได้ธุรกิจผูกขาดไหมสองคุณอยากได้ธุรกิจที่มีรายได้เข้ามาสม่ำเสมอไหมถ้าอยากสนใจราคานี้ก็ไม่แพงครับใช่ค่ะเทียบกับข้อมูลที่เราให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะคะลองไปศึกษาแล้วก็ดูนะคะว่าสามารถที่จะลงทุนหรือว่าชื่นชอบหุ้นตัวนี้ด้วยหรือไม่ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเรายังมีหุ้นทำเงินกับคุณเอกเดี๋ยวติดตามกันเลยค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงหุ้นทำเงินนะครับคือถ้าใครเห็นตลาดเงียบๆแบบนี้แล้วเมื่อวานเห็น 21,000 ล้านอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่มีอะไรครับไปเที่ยวก็ได้นะครับแล้วไม่ต้องดูตลาดหุ้นท่านอาจจะคิดผิดนะครับถามว่าทำไมครับคุณนินาจำได้นะครับเมื่อปลายไตรมาสก่อนๆที่จะมีช่วงหนึ่งที่คอมาเก็ตแล้วมีการสวิงอย่างรุนแรงนะครับมันมีโอกาสมากเหลือเกินที่มีโอกาสจะเกิดในช่วงไตรมาสนี้ถามว่าทำไมครับ1ถ้าคุณไปดูการเปิดสถานะคงค้างของ derivative ยังมีค้างอยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นการปิดสิ้นปีอาจจะมีผลหรือไม่ในการทำกำไรหรือจะมีการเปลี่ยนสถานะอันนี้ข้อแรกข้อที่2การทำ window dressing ครับซึ่งปกติผมไม่ค่อยให้น้ำหนักเท่าไหร่นะครับแต่ปีนี้มันมีน้ำหนักเพราะอะไรฮะหุ้นมันตกฮะนี่คือกราฟ set index ครับเวลาหุ้นมันตกเนี่ยแปลว่าถ้าใครถือหุ้นอยู่ในพอร์ต NAV ของเขาจะต่ำลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการทำขึ้นมาปิดเสียเวลาในวันหนึ่งแล้วทำให้พอร์ตมันดีขึ้น มันมีโอกาสมากเหลือเกินถ้านึกไม่ออกเนี่ยลองดูบริษัทประกันชีวิตในปีนี้ที่ทำไมผลตอบแทนหรือที่ทำไมราคาหุ้นมันไม่ค่อยดื้อดาเพราะว่าดอกเบี้ยถูกลงแล้วก็หุ้นก็มีการปรับตัวลดลงเพราะฉะนั้นท่านอย่าเพิ่งคิดว่ามันไม่มีอะไรนะครับวันนี้ผมฝากจุดสังเกตง่ายๆครับอย่างนี้ครับถ้าดูจากกราฟเซตอินเด็กซ์เนี่ยนะครับเราจะเห็นแนวต้านของเซตอยู่ที่ประมาณสัก 1,580 จะเห็นนะฮะทุกครั้งที่ขึ้นไป 1,580ไม่ว่าเราจะดู จุดต่ำสุดตรงนี้หรือดูสัญญาณเส้นค่าเฉลี่ยมักจะมีแรงขาย แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้ามีการผ่าน 1,580 ตลาดอาจจะเล่นขึ้นแล้วครับ อาจจะขึ้นเยอะกว่าที่คุณคาดคือหลายคนบอกปีนี้ยังไงก็ไม่เกิน 1,600 หรือไม่แตะ 1,600 เพราะว่าตอนนี้มัน 1,570 ใช่ค่ะไม่แน่นะครับลองดูนะครับแต่ถ้าผ่านขึ้นไปไม่ได้ต้องระวังครับเพราะว่าการเกิดสวิงเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งบวกและลบผมอยากให้ดูจุดสังเกตที่1580และการซื้อขายในปีนี้เหลือเพียง2วันครับพรุ่งนี้กับวันจันทร์ครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้คำถามคือเล่นตัวไหนเล่นอะไรครับผมยังให้ตัวเล็กครับเพราะอะไรครับตอนสวิงเนี่ยตัวใหญ่มาแต่เราคุยกันวันนี้ยังไม่มีการสวิงนะครับเพราะฉะนั้นตัวเล็กผมยังให้น้ำหนักหุ้นในกลุ่ม property ถามว่า property พื้นฐานดีไหมไม่ดีนะครับเพียงแต่ที่เราให้น้ำหนักเพราะว่าเราเห็นการออกมาตรการของภาครัฐที่เริ่มเอื้อกลุ่ม property หลังจากแย่มานานผมยกตัวอย่างง่ายๆการออกประกาศบอกว่าคุณไม่ต้องเสียเป็นการพนิษฐ์แล้วต่อให้คุณเช่าค่ะนะครับมันทำให้เกิดอะไรขึ้นครับห้องเช่าจำนวนมหาศาลเนี่ยมันจะมีการฟื้นตัวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวทั้งระบบครับและอาจจะเกิดแรงจูงใจได้ค่ะถ้าดูราคานะครับวันนี้แนะนำ2บริษัทครับตัวแรก Q House ครับราคาล่าสุด 2.60 ครับถ้าไม่ต่ำกว่า 2.55 แก๊ปในการรีบาวจะอยู่ประมาณ 2.70 หรือ 2.80 ครับสั้นๆนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ AWC อยากให้จับตาครับเพราะอะไรครับลองดูฮะยังไหวนะคะยังไหวนะไม่ใช่คุณลองดูนะราคาหุ้นตกมาโดยตลอดต่ำกว่า IPO นะครับ1คือต่ำกว่า IPO ไม่ต้องถามว่าต่ำกว่า IPO เพราะอะไรนะครับไม่ต้องถามเลยเพราะว่าเมื่อวานเราเฉยแล้วแต่ถ้าคุณดูจุดต่ำกว่า IPO ทุกครั้งที่ลงมาจะยกจุดต่ำสุดสูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเก่งต้นปีหน้ามีมาตรการช่วยเหลือหุ้นยักษ์ใหญ่ก็ได้ประโยชน์ครับค่ะใครถามว่าหุ้นกลุ่มไหนน่าซื้อข้ามปีนอกจากสินค้าโภคภัณฑ์แล้วผมว่าต้องมี property อยู่ในพอร์ตครับเอาละค่ะนี่ก็เป็นภาพนะคะสำหรับการลงทุนแถมหุ้นที่ข้ามปีได้ด้วยผู้ชมก็สามารถนำไปปรับใช้กับพอร์ตทำกำไรให้ได้ปีนี้เป็นบวกให้ได้เร็วๆเลยนะคะตอนนี้เราพักกันก่อนค่ะช่วงหน้า Business Time ค่ะ
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรง